โทษที่กล่าวร้ายพระอริยะ11ประการผู้ใดด่าว่าเพื่อนพรหมจรรย์คือผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐกล่าวโทษพระอริยะจะชิบหาย1ใน11อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าจะชิบหายเลยนะมีความชิบหาย10ประการ11ประการนะ1ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ2เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วเนี่ยตัวเองก็เสื่อมนะตกต่ำนะไม่เจริญหรอก3สัทธธรรมหรือธรรมะที่ดีแท้ย่อมไม่ผ่องแผ้วนะตัวเองก็ไม่ผ่องแผ้วนะกลายเป็นคนอะไรคนขี้โกรธขี้โมโหนะเป็นชาวพุทธขี้โมโหชาวพุทธขี้โกรธเนี่ยนะ4เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัจธรรมเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะตัวเองดีนะตัวเองบรรลุธรรมตัวเองเป็นคนช่วยศาสนาไม่ได้ช่วยศาสนาเลยนะเป็นคนทำลายศาสนาเนี่ยพวกที่กล่าวโทษพระอริยะ5ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์วงเล็บธรรมอันประเสริฐเนี่ยก็ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์หรอกไม่ได้ลดละกามนะอาตมาว่าเป็นคนบ้ากามพวกนี้นะพวกบ้ากามเลยนะแสวงหาผลประโยชน์อะไรแล้วสุดท้ายก็ไปเสพกามพวกนี้เขาลดละกามไม่ได้นะเขาก็เลยมาทำลายพระอริยะ6มีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างเนี่ยพวกนี้เขาจะมีความผิดเผลอๆเขาเอาศาสนามาหากิน7เลิกปฏิบัติธรรมเวียนกลับเพื่อความเลวต่ำชาเห็นไหมพวกนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยถ้าคนปฏิบัติธรรมนะเขาจะไม่จับผิดเขาจะไม่เพ่งโทษเขาจะไม่ไปเสียเวลากับนะเรื่องของคนอื่นนะเขาจะมุ่งมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาการลดละกิเลสมารักษาศีลไม่ใช่เสียเวลาเนี่ยไปนะไปจับผิดคนอื่นนะ8เป็นโรคร้ายแรงหนัก9นะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านนะพวกนี้เขาก็จะนะเป็นบ้าบ้าอะไรบ้ากามบ้าอำนาจบ้าเงินนะบ้าลาภยศสรรเสริญนะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านข้อที่10ตายด้วยความหลงผิดเนี่ยเขาก็จะตายด้วยความหลงผิดตายด้วยความประมาทนั่นเป็นคนไม่มีสติเป็นคนหลงหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาเนี่ยเขาก็จะหลงตัวหลงตนแต่รู้ไหมว่าเขากำลังทำบาปเพราะเขากำลังเพ่งโทษพระอริยะเนี่ยบาป11ประการเนี่ยนรกกินหัวแต่ข้อที่11ย่อมเข้าถึงอบายวงเล็บความชิบหายทุกขติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมานนรกเล่าร้อนใจนี่แหละจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พยัสสนสูตรข้อ88และข้อที่213